เวทีการประชุมผู้นำกลุ่ม G20 นะครับนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอาเซียนได้เสนอแนวคิดการรับมือกับต่อความตึงเครียดของเศรษฐกิจโลกด้วยการสร้างระบบเศรษฐกิจที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานครับวันแรกของการเข้าร่วมประชุมผู้นำกลุ่ม G20 ที่ศูนย์ประชุม Intech โอซาก้านครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอาเซียนได้เข้าประชุมและพบปะผู้นำกลุ่ม G20 และประเทศที่ได้รับเชิญรวม28ประเทศและ9องค์กรระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหัวข้อนวัตกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์และได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อเศรษฐกิจโลกการค้าและการลงทุนที่พบว่าภาวะเศรษฐกิจโลกประสบกับความไม่แน่นอนเนื่องจากขาดความเชื่อมั่นต่อระบบการค้าพหุภาคีนำไปสู่ความตึงเครียดทางการค้าทำให้ระบบเศรษฐกิจโลกมีความเปราะบางและกระทบต่อบรรยากาศความร่วมมือระหว่างประเทศโดยแนวทางการแก้ไขคือการร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืนที่ทุกประเทศควรมองผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวและร่วมสร้างระบบเศรษฐกิจที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพร้อมเสนอแนวทางที่ย้ำหลักการเปิดเสรีทางการค้าและรวมตัวทางเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของโลกซึ่งไทยมุ่งมั่นให้การเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคหรืออาเซบบรรลุผลภายในปีนี้เพื่อเป็นเขตการค้าเสรีที่มีทั้งสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาครอบคลุมร้อยละ 31.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลกเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการค้าพหุภาคีพัฒนาความร่วมมือเพื่อปฏิรูปองค์การการค้าโลกหรือ WTO ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมสร้างความสอดคล้องระหว่างประเทศภูมิภาคและกรอบความร่วมมือทั่วโลกผ่านการส่งเสริมความเชื่อมโยงทุกระดับและให้มีการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหุ้นส่วนโดยเฉพาะกับภาคธุรกิจเพื่อผลักดันแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กำลังจัดตั้งที่ประเทศไทยในปีนี้โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโดยไทยในฐานะประธานอาเซียนยืนยันความพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นและสมาชิก G20ในประเด็นที่ต้องการผลักดันโดยเฉพาะเรื่องการค้าการลงทุนแบบเสรีการปฏิรูปองค์การการค้าโลกและการส่งเสริมความตกลงทางการค้าแบบพหุภาคีทั้งในญี่ปุ่นและไทยเห็นตรงกันว่าควรร่วมมือเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในอาเซียนและภูมิภาคร่วมต่อสู้ความท้าทายในอนาคตไทยขอบคุณญี่ปุ่นที่ตอบรับเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของแอคเม็กซ์และขอให้ญี่ปุ่นมั่นใจในเสถียรภาพทางการเมืองของไทยที่กำลังมีรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีดังนั้นนโยบายและความร่วมมือต่างๆจะขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นขอบคุณไทยที่ตอบรับเชิญเข้าร่วมประชุม G20 และสนับสนุนข้อคิดเห็นมุมมองของอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกซึ่งเน้นความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายโดยเฉพาะในสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าพร้อมหยิบยกเมืองอัจฉริยะใน EEC ว่ามีความสำคัญและหวังว่าสามารถดำเนินการได้ในอนาคตอันใกล้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน